มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแซนวิสาพัดโพสต์คลิปเหตุการณ์วันที่แตงโมจากไปแซนวิสาพัดมโนมัยหนึ่งใน5คนบนเรือได้ออกมาโพสต์ช่วงกลางเป็นคลิปข้อความอธิบายยาวเหยียดระบุนะคะว่าอยากให้ทุกคนย้อนฟังคำที่ลุงเคยพูดเอาไว้ในงานถแถลงเมื่อวันที่10เมษายนแล้วก็ลองไต่ตองจากเรื่องราวทั้งหมดดูค่ะ ช่วงนาทีที่4 7 5 0ของคลิปเป็นการพูดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแสงและเงาของคุณลุงที่อธิบายเงาคนคนหนึง่งซึ่งอยู่บริเวณท้ายเรือในช่วงเวลา22นาิกานาทีโดยมีการพูดว่าเงานี้ขยับตามท้ายเรือไปก่อนที่เงาจะหายไปซึ่งทีมงานคุณลุงก็ได้อธิบายเพิ่มอีกว่ามีเงาคนยืนขึ้นแล้วก็เดินกลับเข้าไปในเรือนะคะอีกช่วงหนึง่งนาทีที่55.51 เป็นช่วงท้ายที่คุณลุงเปิดโอกาสให้นักข่าวถามเมื่อนักข่าวถามย้ำอีกทีถึงคลิปเงาช่วง22.34ว่าเงาผู้หญิงเมื่อกี้น่าจะเป็นเงาของใครครับซึ่งคุณลุงก็ตอบว่าเป็นเงาของแตงโมที่มีการนั่งยองๆลงไป รบกวนคุณลุงช่วยตอบคําถามด้วยนะคะแล้วไหนจะประเด็นเก่าที่คุณลุงทิ้งเอาไว้ผ่านมาจนวันนี้ยังไม่ได้คําตอบสักข้อประชาชนคนไทยโดนเอาไปลอยแพอยู่ที่ทะเลไม่มีใครพากลับมาเจ้าพระยาแล้วคุณลุงยังกล้ามาพร้อมประเด็นใหม่อีกมากมายทิ้งข้อสงสัยที่ไม่เคยจบปัญหาที่ไม่เคยแก้เพราะแค่ไม่มีใครทวงถาม แบบนี้มันถูกหรอคะคุณลุงโชคดีนะคะที่มีแฟนคลับที่รอและพร้อมที่จะรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆของคุณลุงเสมอโดยไม่คิดถามถึงเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้คำตอบจนกลายเป็นว่าตอนนี้เขาสับสนและงงกันไปหมดแล้วหรือเปล่าคะจากการกระทำของคุณลุงว่าอันไหนควรเชื่อได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ